สวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legend นะครับอยู่กับช่วงคุณขอมาเราจัดให้นะครับก็รอบนี้เป็นคิวของซันนะครับก็มีน้องพิมพ์ขอเข้ามานะครับชื่อ KMZ123 นะครับพี่ขอซันโหดๆตีแรงอึดนะครับโหดตีแรงอึดโหดตีแรงอึดก็จริงๆก็จัดเกียร์ไว้แล้วครับเดี๋ยวมาดูที่เกียร์กันเลยดีกว่าครับโหดตีแรงอึดนะครับก็จะเป็นรองเท้านักรบนะครับดาบทำลายล้างนะครับมัจจุราชบ้าคลั่งนะครับน้ำแข็งครอบงำเนี่ยเพิ่มความถึกด้วยนะครับแล้วก็จะใช้สกิลได้บ่อยนะครับแล้วก็เคี้ยวแห่งลาบนะครับอันสุดท้ายเนี่ยใบมีดแห่งความสิ้นหวังแรงแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้คุณสมบัติก็คือการตีและเจาะก่อนเนี่ยลิงเนี่ยเวลาแยกร่างก็มีลูกใช่ไหมคิดว่าลูกน่าจะช่วยตีและเจาะลบเกาะลงได้ด้วยนะครับก็เลยออกอันนี้มาด้วยนะครับมัจจุราชบ้าคลั่งจริงๆอยากได้ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งอ่ะอึดตีแรง อึดตีแรงนะอ่ะเอาเป็นว่าเกียร์นี้ละกันครับในเมื่อเซตมาแล้วก็ไปตามนี้จริงๆอยากได้ดาบลดคูลดาวน์อีกอันนึงครับคือนักล่าโจมตีครับอาจจะเปลี่ยนแบบตัวหลังเนี่ยเป็นนักล่าโจมตีจะได้คูลดาวน์บ่อยๆแล้วก็หวดบ่อยๆแยกร่างบ่อยๆแต่เอาแค่นี้ก็พอครับเดี๋ยวเราไปหารุนในเกมเอาละกันก็กดเข้าเกมเลยครับอ้าวไปกำหนดเองเฉยเลยครับไปลุยกันเลยนะครับอย่างที่บอกครับโหมดเนี้ยครับคุณขอมาเราจัดให้เนี่ยพี่จะเล่นรอบเดียวครับจบแล้วก็คือจบครับแพ้ชนะช่างมันอยู่แล้วครับไม่ได้ซีเรียสครับแต่ว่าถ้าเกิดมันแพ้ไวมากครับอย่างเหมือนกับ5นาที6นาที7นาทีแล้วเขากดยอมแพ้หรือ8นาทีจบเกมพี่ก็ไม่สนุกพี่ก็จะอัดใหม่นะครับในกรณีนั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าคลิปมันจะสั้นมากครับสั้นมากนะครับโอ้ลิ้นเลิ้นพันกันหมดก็เลือกสั้นนะครับสั้นเนี่ยอันเนี้ยพี่ใช้เป็นอ่อนแอนะครับซึ่งก็ใช้เซต MBM กายภาพธรรมดาครับหรือเราจะเปลี่ยนเป็นอันอื่นดีคือเปลี่ยนเป็นนี่ก็ได้นะครับสั่นไหววิ่งไล่ตีไปเลยเพราะว่าสั้นก็ช้าอยู่แล้วเอาเนี้ยแหละไม่ค่อยมีคนใช้ครับใช้อ่อนแอแล้วกันนะครับเราอยากอ่อนแอนะครับไม่ได้ดูเลยนะครับว่ามีคนไทยเข้ามาด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีคนไทยทีไรมีคนทักแล้วก็มีความบันเทิงทุกทีนะครับก็อย่างที่บอกครับไม่ได้หยิ่งหรืออะไรนะครับแต่ว่าไม่อยากตอบในเกมเพื่อให้หน้าแชทมันบังครับเพราะว่าคนดูก็เข้ามาอยากดูคลิปนะครับเข้ามาอยากดูเล่นเกมไม่ได้อยากเข้ามาดูแชทแน่นอนครับแล้วก็ถ้าเกิดตอบไปตอบมาตอบกลับเนี่ยไม่จบแน่นอนครับก็ตอบกันอย่างนี้ก็ฝั่งตรงข้ามมีเซเบอร์มีบูโน่มีนาน่ามีมานาทอมียีซันชินนะครับฝั่งเรามีมีอานะครับมีซันมียุนเจ้ามีไลลาแล้วก็ไทเกียวครับทำไมเราไม่เอาผลกรรมมานะจะได้ฟาร์มไวๆออกของได้เร็วจะได้ตีหุ่นหัวสะใจน้องลืมผลกรรมไปได้ไงเนี่ยแต่เทมฟาร์มรู้สึกเขาจะลดสถานะลงไปเยอะเหมือนกันครับฝั่งตรงข้ามยังไม่โหลดเลยครับสำหรับบูโน่ครับอ๋อเต็มแล้วก็วิ่งขึ้นไปครับเนี่ยเราดูไอที่ไอเทมฟาร์มป่านะครับเฉพาะ20ทำลายล้างมอนสเตอร์ครับตั้งรับโดยเฉพาะความโลภรับ15 EXP เพิ่มเติมเมื่อความคลิปป่าอ๋อเนี่ยตีคลิปป่าได้ 15% ครับก่อนหน้านี้เป็น20กับ30ทำไมมันลดลงไปเรื่อยๆเหรอวะเนี่ยคือเหมือนเขาน่าจะบังคับให้ออกอันที่2เพราะว่าอันที่2เนี่ยบวก 25% ครับแย่จังไม่เป็นไรครับถ้างั้นเราก็ไม่ออกครับเพราะว่าต้องออก2อัน750มันก็แพงอยู่ครับคือปกติพี่จะออกแค่อันเดียวใช่ไหมอันแรก250ก็พอนี่พี่ก็ฟาร์มตัวแรกตัวเดียวแล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยครับไอเทมชิ้นแรกเราเป็นรองเท้านักรบนะครับเพิ่มความถึกให้ซันนิดนึงครับรีลูชันนี่ตีบวกเลือดเยอะอยู่เหมือนกันครับยิ่งตีแรงเนี่ยรีลูชันยิ่งตีเพิ่มเลือดให้เราเยอะครับหวดไมนาทอเข้าไปครับนี่ครับปั่นใส่หน้าไปทีครับไมนาทอโมโหครับโมโหครับตีเข้าไปเลยครับมีรองเท้านักรบครับหวดเข้าไปครับยืนหวดยืนแลกกันเลยดีกว่าครับไมนาทอมาครับมาครับนี่ครับปั่นหนีเข้าป่าครับโอ้ไมนาทอมีฮิวครับมีฮิวครับ
มีฮิวครับมีฮิวนึกว่าเราจะกลัวใช่ไหมครับอ่อนแอเข้าไปครับแล้วก็ทุบครับตีแรงขึ้นครับมีอ่อนแอนี่ครับนี่ครับอ่อนแอมีผลตรงนี้ครับถ้าเรากดอ่อนแอใส่เขาเนี่ยเกาะป้องกันนะครับแล้วเขาจะลบ 40% ครับทั้งกันกายทั้งกันเวทนะครับเนี่ยคุณสมบัติของอ่อนแอครับทำให้เราตีหนักขึ้นครับหัวสะล่วงไปเลยครับก็รีเจนเข้าไปครับตีป้อมก่อนครับจริงๆน่าจะแยกล่างนะฮู้ชัวแยกทำไมตอนนี้ไม่ทันแล้ว ก็ทันอยู่นะรีดูชั่นมันแทงไอ้นี่ได้อ่ะออกของเลยครับจริงๆน่าจะออกดับคิจริงๆหน้าแล้วทำไมไม่ออกใช่ไหมเดินหนีก่อนครับไอ้นี่มันโหดร้ายครับนี่เนี่ยตีครับเราตีครับเราไม่กลัวอยู่แล้วครับไมโนทอร์นี่ของเราเยอะกว่าครับแล้วก็เลเวลเรานำครับมาโมโหใกล้ๆนี่มาเดี๋ยวจะทุบให้ครับนี่ครับจะเอาเลเวล4แล้วมาเก๋ากับเราใช่ไหมล่ะอย่าแล้วเดี๋ยวเจออ่อนแออีกนะเขาใกล้จะเลเวล4แล้วครับเขายิ่งวิ่งบุกเขานี่หวดเข้าไปครับถอยก่อนครับไม่ไหวครับเขาจะเลเวล4นะครับเดี๋ยวจมครับอ๋อเขาหมดแล้วครับหมดแล้วก็ตีดิอุ้ยเจ็บอยู่เหมือนกันถอยก่อนครับรีเจนเลือดครับอ่อนแอเราใกล้มาแล้วครับอีก7วีครับก็ตีป้อมไปครับไมโนทอครับไมโนทอโอ้หวดคลิปทำไมไม่หวดไมโนทอใช่ไหมไม่กล้าออกมาแล้วกลัวเห็นไหมล่ะ เข้าไปดันป้อมครับตีป้อมครับไม่สนใจมันครับเขาวาร์ปกลับไปแล้วครับเราก็แยกล่างตีเลยครับหวดเข้าไปครับหวดครับเนี่ยครับลูกสมุนเราก็หวดแรงครับ45ครับเป็นการถ่ายป้อมแน่นอนครับสำหรับซันเนี่ยเป็นตัวถ่ายป้อมอย่างดีพอๆกับเบนเลยถ้าเอาซันกับเบนไปคู่กันผมว่านี่ดันเพลินน่ะก็ดันคลิปไปเรื่อยครับมีเซเบอร์มาครับเรายังไม่ได้เทมชิ้นแรกเลยอ่ะดาบทำลายล้างอ่ะตรงกลางมีบูโน่ครับมีอาร์ก็ฟาร์มปล่อยบูโน่ดันป้อมเพลินครับเราก็ฟาร์มเหมือนกันครับหัวเซเบอร์ครับนี่ครับหัวเซเบอร์ครับรู้ว่าเซเบอร์จะหนีอยู่แล้วช่างมันครับแค่อยากตีครับไม่มีอะไรครับมาได้เทมอีกชิ้นนึงแล้วครับกดรีเจนลงไปหาบูโน่เลยครับวิ่งแหกโค้งไปกันเลยครับบูโน่มึงโดนกูแน่นี่ไปไหนบุญโฮสโลเข้าไปเรียบร้อยครับสไลด์ผิดข้างชีวิตเปลี่ยนครับหวดเข้าไปเราสายดันอยู่แล้วครับเรามีลูกกระจอกเราช่วยดันครับตีครบ5ทีนะครับมันก็จะมีลูกน้องเกิดมาโอ้มาแล้วเซเบอร์เดี๋ยวโดนอันติครับป้อมไม่เอาครับออกก่อนครับเราใกล้ได้ดับทำลายล้างแล้วด้วยครับก็ฟาร์มคลิปป่าเหมือนเดิมครับก็ใครอยากร่วมสนุกแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้ววางพี่ก็จะมานั่งทำคลิปให้นะครับสำหรับคุณขอมาเราจัดให้ครับทุบเข้าไปครับทุบเข้าไปครับหวดครับอู้ยถอยก่อนครับมีบูโน่เข้ามาด้วยครับใกล้ได้ดาบทำลายล้างแล้วทำลายไปใหม่ครับนี่ครับหมุนไปเลยครับควงไปครับมีไลลายิงเต่าอยู่แน่นอนครับเราต้องไปกันป้อมก่อนครับทำไมไลลามันไม่กันป้อมวะอ๋อเขาหลุดครับเนี่ยนึกว่าเขาไปยิงเต่าครับเขาวาร์ปกลับบ้านมาแล้วครับดาบทำลายครับตีแรงขึ้นเยอะครับแล้วก็มีคิ 20% ด้วยครับนี่ครับตีทีละ600นะอันนี้บวกเลือดนะครับสำหรับมัจจุราชบ้าคลั่งนะครับบวกเลือดแล้วก็ลดเกาะศัตรูแล้วก็ตีเร็ว 20% ครับบวกพลังโจมตี65บวกเลือด300นะครับมีเซเบอร์อยู่เลนบนครับเราอยากบวกเซเบอร์ครับไปเลยอยากบวกต้องบวกครับเพราะว่าเซเบอร์มีแค่พุ่งหนีครับเรามีนี่ครับกดออนแอร์ใส่เซเบอร์ไปทีครับเซเบอร์ชล่าใจครับชล่าใจครับนี่ครับหวดครับชล่าใจอันติมาทำไมครับเซเบอร์ต
ตามครับอุ๊ยชะได้มาอีก1คิวครับแต่ก็เจ็บอยู่ครับอ้าวทำไมทำอย่างนั้นล่ะกดรีเจนแล้วคลิปหันกลับมายิงนะครับเลือดเราเหลือน้อยครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับตัวลูกน้องเขาเนี่ยเขาสามารถเพิ่มเลือดให้เราได้ด้วยครับเวลาเขาตีคลิปป่าเนี่ยหรือตีคลิปหรือตีคนครับเขาจะดูดเลือดมาให้เราด้วยครับนี่ไมนาทอวิ่งมาแล้วเหมือนไมนาทอจะเห็นเรานะไมนาทอเห็นก็เห็นไปดิเห็นก็ทุบเข้าไปดิทำไมล่ะทุบอุ้ยมีเซเบอร์ครับไม่เอาฮันติครับดีว่าหลบออกมาทันครับไม่ได้ครับโดนอันติเดี๋ยวหัวทิ่มครับก็มาตีดูดเลือดในป่าต่อครับเนี่ยเห็นป่ะเลือดเพิ่มทีละ90ทีละ100นะครับสำหรับลิงนี่คิดว่าเล่นเป็นสายแทงก็น่าจะเวิร์กอยู่เหมือนกันนะลูกตีบวกเลือดรัวๆขนาดนี้เซเบอร์มาอีกแล้วชีวิตเราก็เจอแต่ผู้คนเอ้าไอ้เต่าทำไมทำกันแบบนี้แยกลางตีป้อมเลยครับเซเบอร์วิ่งมาก็ช่างเขาครับเราหวดไว้อยู่แล้วครับไม่ทันเราแน่นอนครับนี่ได้ป้อมมาอีกแล้วครับเพิ่มเงินครับเฮ้ยหรือว่าเซเบอร์มันตีเต่าแทนเราวะนั่นไงไอ้เซเบอร์ชั่วร้ายมานี่ก็ว่าทำไมมันไม่ยอมตามเรามาเลยนี่เนี่ยเรียบร้อยอยากได้เต่านะใช่ไหมอยากได้เต่านะใช่ไหมอยากได้เต่านะใช่ไหมมาหวดเลยครับไมนาทอหวดเข้าไปครับหวดสู้ครับไม่มีดูดเลือดก็ต้องหวดเหมือนกันครับหวดหวดเข้าไปครับหน้าสั่นครับนี่ครับได้จอกเกาะมาอีกอันครับทีนี้เราจะตีไมนาทอแรงขึ้นกว่าเก่าอีกครับตีเข้าไปก็ไอเทมชิ้นต่อไปเราจะเป็นน้ำแข็งครอบงำนะครับเพิ่มความถึกนะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์ 20% ด้วยครับน้องเขาบอกว่าต้องการความอึดครับนี่เราได้ตีแรงแล้วเหลือความอึดนะครับเซเบอร์อีกแล้วเซเบอร์แม่งด่าเราอยู่เมื่อกี้วิ่งไปหามันครับเราชอบครับนี่ครับอ้าวสวยเลยครับเซเบอร์หวดครับไปไหนครับเซเบอร์ไปไหนครับตามล่าเลยครับเซเบอร์นี่นี่ครับเราเห็นคลิปในป่าครับหวดก่อนครับก็รีเจนเลือดนะครับแล้วก็รอจังหวะครับจริงๆเราเข้าไปหวดยีซันชินได้เลยเนี่ยถ้าใจเราถึงนะแต่เราไม่อยากตายไง60นี่เห็นป่ะล่ะกระโดดมันรอกระโดดอยู่มันเป็นอย่างนี้นี่เองถอยก่อนครับไม่เป็นไรครับเราไม่รีบครับแล้วก็ตีถ่ายคลิปไปเรื่อยเปื่อยครับนี่ลูนครับมาเอาลูนก่อนครับลูนเราหายไปครึ่งนึงแล้วเราใกล้ได้น้ำแข็งครอบงำเราด้วยครับแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยเปื่อยครับเราเห็นเหยื่อแล้วครับเราต้องวิ่งไปหาเลยครับไปเลยครับโอ้ยโดนลุมครับเซเบอร์อีกแล้วใช่ไหมครับเซเบอร์อีกแล้วใช่ไหมครับเซเบอร์ไปไหนครับเซเบอร์ไม่มีทางไม่หนีครับไปไหนครับบูโน่ทำไมครับมีอันติแรงครับบูโน่กดดับเบิลคิวเลยครับวิ่งไปหายีซันชินเลยครับพี่ยีอยู่ไหนพี่ยีไปไหนแล้วตามหาพี่ยีก่อนครับพี่ยีน่าจะอยู่ในพงหญ้าแถวนี้ครับไปไหนวะโอ้พี่ยีแม่งวาร์ปกลับบ้านเลยเราได้มา8แล้วครับไอเทมชิ้นต่อไปจะเป็นเขี้ยวแห่งลาบนะครับเพิ่มดูดเลือดนะครับมีคนล่านาน่านี่เก่าเหลือเกินครับจะวิ่งมาล่ามีอาเราในบ้านครับอยู่ไหนครับนาน่า
มันนี่ครับนันห้านันห้านันห้ามันนี่ของข้าโอ้โหทำไมมีอาชั่วร้ายขนาดนี้วะไม่น่าช่วยมันเลยนี่ครับหวดเข้าไปครับหวดครับวิ่งทะลุตีเข้าไปเลยครับตีเข้าไปครับหมานี่ครับนี่ครับบูโน่หวดเข้าไปครับยีซันชินครับไปไหนครับยีครับหวดเข้าไปครับโอ้โหรีดูชั่นหมดพอดีถอยก่อนครับพี่ชีพี่ยีแม่งยิงแรงครับอยู่ในป้อมมันอีกต่างหากครับถอยมาหาไมโนทอนครับไมโนทอครับไปไหนครับไมโนทอไปไหนครับหวดเข้าไปฮะเอ้าไอ้ยุนเจ้าทำไมยุนเจ้างัดมาอีกฝั่งทำไมวะได้9แล้วครับได้9แล้วครับเฟเบอร์แล้วเฟเบอร์โจดแล้วคนเราครับโจดแล้วพุ่งไวเหรอตีให้หลังแอนไปครับเราท่องยุทธภพแล้วครับตอนนี้ครับเหมือนมีคนจะมาลุมเราครับไปไหนครับพี่ยีโอ้พี่ยีไวครับพี่ยีมึงจะไปไหนพี่ยีโอ้เห็นแล้วพี่ยีไปไหนพี่ยีไปไหนพี่ยีติดสโลอยู่รู้ไหมพี่ยีหวดเข้าไปครับหวดไล่หวดพี่ยีครับได้มาอีก1คิวครับ10แล้วครับนาน่าครับนาน่าผู้โชคร้ายวิ่งมาครับเจอยุนเจ้าครับหวดเข้าไปครับฆ่าไปอีกครับ11แล้วครับเอาอีกแล้วมาลุ้นอีกฮะมาลุ้นไอ้นี่อีกแล้วเทพเสด็จอีกแล้วเนี่ยไม่จบครับเกมนี้ไม่จบแน่นอนครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับมาอีกแล้วครับเซเบอร์ครับเซเบอร์กับไมโนทอร์ครับรออย่างเลือดเย็นแน่นอนครับเพราะคิดว่าเขาต้องวิ่งมาแน่นอนครับรออย่างเลือดเย็นครับมาแล้วครับเซเบอร์ครับอันติมาทำไมครับเซเบอร์ไปไหนครับเซเบอร์ตามครับตามหวดอยู่ในบ้านครับหวดเฮ้ยตายดิไม่น่าเลยครับเนี่ยครับความโลภนะครับได้มาตั้ง 11-0 แล้วครับเสือกทะลึ่งเข้าไปตีในบ้านเขาครับมันห้ามใจตัวเองไม่ได้จริงๆครับจะฆ่าได้แล้วต้องอย่างนี้ทุกทีครับไม่เป็นไรครับตะเตือนใจล้อเกิดครับอีก14วิครับเดี๋ยวเราไปกันใหม่นะครับก็เนี่ยเราก็ได้เคียวแห่งลาบมาแล้วครับไอเทมชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราจะเป็นใบมีดแห่งความสิ้นหวังครับซึ่งตีทั้งเร็วทั้งแรงเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ถือว่าเราถึกมากครับโอ้ทีมเรา FK ไป2ครับน่าจะเล่นได้ยาวๆจริงๆแล้วไม่จบก็ได้นะครับไล่ตี20ตัวก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไปไหนหมดแล้วหายหมดเลยครับเดี๋ยวตามหาก่อนครับนี่ครับเซเบอร์ก่อนเลยครับเซเบอร์ครับหวดครับนาน่าไปไหนครับนาน่ารู้จักไอ้นี่ไหมครับนี่ครับนาน่าทำไมคนอื่นเขาได้ไปหมดเลยวะยีซันชินครับยีซันชินวาร์ปครับไม่ให้วาร์ปครับไปไหนวะโคตรไวเลยวาร์ปกลับไปแล้วครับสำหรับยีซันชินครับดันป้อมเลยครับงอแงครับไม่ได้เทพเสด็จแล้วก็งองแงแล้วครับจะตีบ้านอย่างเดียวแล้วดันเข้าไปครับยีซันชินแม่งขี่เต่ารออยู่หน้าบ้านเลยถอยก่อนมีไมโนทอร์มาอีกตัวครับมาดิไมโนทอร์มาดิแน่จริงก็มาพวกเยอะแล้วเก๋าหัวมันนี่ยีซันชินก่อนเลยครับยีซันชินครับโอ้โหอยู่หูอยู่หูตีนทั้งนั้นยีซันชินโอ้โหโดนเข้าไปหวดกลางวงเลยครับเก่าเหลือเกินตาย4-1ครับเมื่อกี้ยังมันครับตะลุมบอลอยู่กลางดงเลยครับต้องบอกว่ายืนงงอยู่กลางดงตีนนะครับมีอากับยุนเจ้าครับโอ้โหเรียบร้อยครับบูโน่ถึงก็หน้าหมอบกับดินเลยโดนมีอายิงดอกเมื่อกี้นี่ถึงก็หน้าทิ่มอ่ะก็ขาดเงินอีกประมาณ600กว่ามั้งเดี๋ยวดูก่อนขาดเท่าไหร่เอ่ยโจมตีขาดอีก 2,001 ครับก็ขาดอีก 1,000 เดียวครับล็อเกิดครับล็อเกิด6 5 4 3 2มาแล้วครับไปต่อครับ
วิ่งไปใหม่ครับมีนาน่าครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับนาน่าเซเบอร์ครับยุนเจ้าเราวิ่งเข้าไปหวดก่อนแน่นอนครับมีอาตามเข้าไปเราก็ตามเข้าไปครับเรียบร้อยครับเราเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหขอหวดหน้าสักทีไม่ได้เหรอดันคีปก่อนครับยีซันชินยีซันชินมาดันป้อมอะไรอีกแล้วยีนี่นิสัยไม่ดีเลยแล้วไวด้วยนะครับวาร์ปกลับไปแล้วครับป่านนี้สำหรับยีซันชินครับนั่นไงต้องจบแล้วล่ะครับ3ต่อ5ครับเหมือนเราทีมเรา AFK ไป2ครับมาแล้วใบมีดแห่งความสิ้นหวังครับบูโน่ฆ่าอีกต่างหากครับทีมเราตายไป2ครับทีมฝั่งตรงข้ามเริ่มโหดแล้วครับต้องจบแล้วล่ะมาตีนี่ก่อนไม่มีใครรู้หรอกไอ้ลูกกระจอกเรานี่ก็ช้าเหลือเกินยีซันชินดันป้อมล่างเราอีกแล้วครับโอ้ตีอย่างแรงอ่ะยังอึดอ่ะยีซันชินน่าจะถอยไปแล้วครับเราได้หลอดมาครับนี่ตีที1,500เลยนะเนี่ยยิ่งตียิ่งแรงครับเพราะว่ามีมัจจุราชบ้าคลั่งครับมัจจุราชบ้าคลั่งเป็นการลบเกาะนะครับฝั่งตรงข้ามออมาแล้วครับจะไหวหรือเปล่าน้อมา 3-4 ตัวเลยครับมีไมโนทอร์เข้ามากลางวงครับยุนเจ้าแห่โค้งมาแล้วครับนี่ครับอ่อนแอครับถึกเหรอครับถึกเจออ่อนแอเข้าไปก็ล่วงครับกดไปแล้ว1ศพครับตามเข้าไปครับเซเบอร์ครับหวดกันตรงนี้เลยครับเซเบอร์อันติเข้ามาก็ตีให้ล่วงเลยครับฆ่าไป2ครับดันป้อมเลยครับจบแล้วครับเกมนี้ต้องจบแล้วครับมียีซันชินอยู่ตัวนึงครับคอยวิ่งดันบ้านครับถ้าไม่จบเดี๋ยวเราจะสู้ไม่ได้ด้วยครับมาแล้วครับยีซันชินครับใส่เรือเต่ามาจากไกลเลยครับโอคิปป้อมทำไมยิงเราล่ะทำไมป้อมทรยศขนาดนั้นตียีซันชินคาบ้านนี่แหละครับหน้าพังครับตีบ้านเลยครับจบแน่นอนครับวิกตอรี่ไปแล้วนะครับได้ในตำนาน1-2-4ด้วยนะครับตึดึงได้ MVP นะครับก็ขอบคุณน้องMKZ123 นะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วครับใครอยากร่วมสนุกนะครับก็คอมเมนต์ต่อใต้คลิปนี้เลยครับอยากให้เล่นตัวอะไรแบบไหนนะครับเดี๋ยวสุ่มได้แล้วก็จะมาเล่นกันแบบนี้ครับขำๆสนุกๆครับเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาก็มี FK ฝั่งเรากด FK ไป2เลยครับนี่คือการน่าเบื่อที่สุดของการเล่นเกมแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่เล่นเนี่ยก็เหมือนยิ่งกว่าบอทดิครับบอทมันยังวิ่งไปเล่นไงบอทมันยังวิ่งไปตายครับแต่ FK นี่คืออยู่บ้านเฉยๆครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ